าละครับงานศพผู้กำกับเบิ้มต้องเขย่าขวดไหมครับผู้กำกับเบิ้มคือใครทำไมชื่อนี้จึงต้องขึ้นหน้าหนึ่งและทั้งสังคมรู้จักกันหมดกันนะครับผู้กำกับเบิ้มก็คือพันตำรวจเอกวชิราผู้กำกับกองสองตำรวจทางหลวงโอนย้ายจากคอมมานโดไปอยู่ที่ตำรวจทางหลวงเป็นคนโทรตามสารวัตรแบงค์ให้ไปร่วมงานเลี้ยงประจำเดือนที่บ้านกำนันนกและงานเลี้ยงจบลงด้วยความตายของสารวัตรแบงค์แล้วก็พูดกันอยู่เยอะพาน้องไปตายหรือเปล่าในสังคมตำรวจก็พูดกันอยู่เยอะพาน้องไปตายนี่ว่าดูแลน้องอย่างไรอะไรประมาณนั้นนะครับสารวัตรแบงค์เองก็สิทธิ์เก่ากองปราบตัวพุ่มกับเบิ้มก็โตมาจากกองปราบก็พี่ๆน้องๆครูฝึกคนเดียวกันกระมังประมาณนั้นนะครับทำไมจึงใช้คำว่างานศพผู้กำกับเบิ้มวันแรกก็เพราะว่าทางรองต่อศักดิ์สุขวิมลก็ได้ขอกับครอบครัวของผู้กำกับเบิ้มขอว่าจัดงานศพที่กรุงเทพ1วันได้ไหมวันแรกจัดงานศพที่กรุงเทพได้ไหมค่ะหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนย้ายศพไปทำพิธีต่อที่จังหวัดอุตรดิตถ์ใช่บ้านเกิดถูกค่ะโอเคก็เลยเป็นเหตุให้12เมื่อวานเนี้ยก็เลยมีการจัดงานศพที่วัดตรีโอเคก็ได้เห็นใช่ไหมครับบนจอณขณะนี้ท่านรองต่อศักดิ์รองพบตร.รองต่อศักดิ์สุขวิมลทุ่มเทแล้วก็ทิ้งทั้งหัวใจกับงานศพโอ้ยช่วยไปยกด้วยนะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะรองต่อศักดิ์ไหมคะโอเคโอเคโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเห็นไหมครับว่ารองต่อศักดิ์ทิ้งทั้งหัวใจกับงานศพของผู้กำกับเบิ้มเพราะว่าขณะที่สารวัตรแบงค์ที่ตายเป็นลูกน้องสุดที่เลิฟใกล้ชิดยิ่งของบิ๊กก้องจิรภพภูริเดชผู้กำกับเบิ้มก็เป็นลูกน้องที่รองต่อศักดิ์รักมากสร้างมากับมือปั้นมากับมือครั้งหนึ่งเคยปั้นให้เป็นต้นแบบคอมมานโดตัวอย่างแต่ผมก็ไม่แน่ใจและผมก็ไม่เข้าใจว่าย้ายนักรบมาอยู่ตำรวจทางหลวงทำไมก็ช่างมันเถอะก็ช่างมันเถอะโอเคมันก็ผ่านกันไปแล้วทราบใช่ไหมครับว่าพุ่มกับเบิ้มก็ฆ่าตัวตายอ่ะนะเขายืนยันว่าฆ่าตัวตายก็สรุปแล้วว่าเป็นการฆ่าตัวตายค่ะว่ากันตามนั้นนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะงานศพพุ่มกับเบิ้มผู้กำกับเบิ้มวันแรกเมื่อวานเนี่ยนอกเหนือจากจะได้เห็นรองต่อศักดิ์ทิ้งทั้งหัวใจกับงานศพของลูกน้องคนนี้แสดงว่ารักลูกน้องคนนี้มากเหลือเกินนะครับคำให้สัมภาษณ์ในงานศพของท่านรองต่อศักดิ์มันก็สะท้อนอะไรบางอย่างเหมือนกันนะอยากให้ไปฟังนะว่าคำให้สัมภาษณ์ของท่านรองนะคะสะท้อนหรือบอกอะไรบางอย่างให้กับสังคมความตายของผู้กำกับเบิ้มอย่างไรเชิญค่ะพี่ก็บอกว่าอย่างนี้ปล่อยน้องเขาไม่ได้แล้วเลยโทรหาท่านรองผู้การกับผู้การบอกเพื่อนๆในรุ่น55บอกว่าไปดูเบิ้มหน่อยนะเหมือนมันเครียดอะไรเงี้ยแล้วเราต้องเข้าใจก่อนสังคมก็กดดันโซเชียลเองในหมู่โซเชียลในหมู่เพื่อนฝูงเองเนี่ยก็ไปมองว่าเบิ้มเอาน้องไปตายหรือเปล่าตัวนี้มันเป็นคนที่คิดมากอยู่แล้วแล้วเบิ้มเองอ่ะมีโรคเครียดที่คุณหมอเคยลงไว้ว่าเราเคยตรวจสุขภาพแล้วบอกว่าโรคเครียดเมื่อกี้เนี่ยทางครอบครัวก็ฝากนะเห็นมาลูกเขาก็เล็กการจะเสนอภาพผู้เสียชีวิตน่ะพี่อยากให้คำนึงถึงครอบครัวที่เขาสูญเสียด้วยนะครับเขาก็สูญเสียแล้วภาพเนี่ยเป็นการตอกย้ำในทัวร์ภูมันแปดขวบเองเนี่ยต้องมาเห็นพ่ออย่างเงี้ยแล้วก็ไปตอกย้ำเด็กนะพอครอบครัวเขาฝากพี่มาฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยการจะทำอะไรจะดราม่าอะไรนึกถึงครอบครัวของผู้สูญเสียแล้วลูกเนี่ยแปดขวบเองนะครับน้องมันก็ไม่ใช่ตำรวจที่เลวพี่ยังพูดเลยนะครับแต่สังคมกำลังพิพากษาเขาว่าเขาเป็นตำรวจเลวหรือเปล่าขอบถามว่าไอ้เบิ้มมันยิงใครหรือเปล่าเรากำลังเบี่ยงประเด็นไปไหนหรือเปล่าใช่ไหมครับว่ากันไปตำรวจที่ไหนผิดก็ว่ากันเป็นช็อตๆเกิดเหตุคนร้ายยิงตำรวจยิงสารวัตรแบงค์ตำรวจน้ำดีน้องมันเป็นคนดีแล้วถูกคนร้ายยิงเรากลับไปมุ่งประเด็นที่คนร้ายไปหาสาเหตุที่ว่าไอ้พวกนี้มันทำกระบวนการของมันอ่ะมันทำอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่ตอนนี้กำลังโฟกัสมาพี่ตำรวจใช่ไหมตำรวจผิดก็ผิดพยานหลักฐานมันถึงเซิร์ฟเวอร์กู้ได้มันจะเห็นหมดแหละ
นะครับคุณไปมโนกันไปก่อนแต่พอพยานหลักฐานมันไปแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เรามโนกันเขาเรียกว่าเครดิตความด้อยค่ามันจะเกิดกับคนที่พูดนะครับเมื่อวานมีคนพูดผมหลายประเด็นมากนะครับว่าพูดเรื่องการจัดฉากมันจะจัดฉากยังไงนะครับประเด็นของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไทม์ไลน์ทุกอย่างตรงหมดแล้วพูดไปแล้วเรากำลังทำอะไรเรากำลังทำให้ตำรวจเป็นจำเลยของสังคมเหรองั้นมันตรงนี้คือสิ่งสำคัญเราเขตมันเกิดไปแล้วแก้ไขให้มันถูกต้องให้มันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกพยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์คือสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การมโนนะครับเอาผมพยายามที่จะใช้สติในการฟังคลิปคำให้สัมภาษณ์ของท่านรองต่อศักดิ์ฟังอยู่หลายรอบมากตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะแล้วก็ยิ่งฟังก็ยิ่งหลากหลายความรู้สึกแต่เอาเถอะแยกเป็นเรื่องๆแยกเป็นเรื่องๆก็แล้วกันแต่ประเด็นหนึ่งที่จับได้ก็คือว่าท่านรองเองท่านก็มีความรู้สึกว่าสังคมก็มีส่วนไปบีบให้เบิ้มเนี่ยต้องฆ่าตัวตายใช่เหมือนไปตัดสินว่าเขาผิดคนไม่ดีไปละที่ท่านรอกล่าวนะ มันก็พูดยากนะที่จริงผมว่าสังคมและรวมถึงสื่ออย่างเราสองคนก็ต้องทบทวนตัวเองขณะเดียวกันก็ด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งจริงๆกราบกันเลยขณะที่สังคมและสื่อต้องทบทวนตัวเองตำรวจก็ต้องตั้งสติทบทวนตัวเองเช่นกันก็ต้องตั้งสติทบทวนตัวเองเช่นกันงานเลี้ยงประจำเดือนของกำนันนกเนี่ยมันแปลว่าอะไรค่ะทำไมต้องไปงานเลี้ยงประจำเดือนแล้วดูตำรวจไปทุกเดือนหรือไม่ค่ะทำไมต้องไปก็ไม่รู้สิหลายตัวหลายอย่างด้วยกันนะครับก็ต้องเคลียร์เป็นช็อตๆไปและทำไมจะต้องลากเอาสารวัตรแบงค์ซึ่งถูกวางตัวในตำแหน่ง1ใน5เสือสารวัตรทางหลวงเป็นตำแหน่งที่คุมผลประโยชน์ทั้งประเทศเรารายงานไปแล้วใช่ไหมครับว่าโครงสร้างอำนาจแฝงแผงอำนาจแฝงแผงผลประโยชน์ในตำรวจทางหลวงจะประกอบด้วย5เสือประธานโทษนครบาลจะพูดถึง5เสือโรงพักใช่ไหมครับนั่นคือโรงพักแต่ถ้าตำรวจทางหลวงแผงอำนาจแฝงเนี่ยเขาจะเรียกว่า5เสือสารวัตรทางหลวงจะประกอบด้วยสารวัตรสถานีทางหลวงหมายเลขอะไรเราเคยนำเสนอไปแล้วการไหนเรานำเสนอไปหมดทีนี้ตำแหน่งของสารวัตรแบงก์ก็คือตำแหน่งสารวัตรทางหลวง1กองกำกับการ2ซึ่งเป็น1ใน5เสือสารวัตรทางหลวงถ้าคนๆนี้ไม่พยักหน้า มันไม่จบหรอกค่ะใครไม่จบผมก็ไม่ทราบทำไมที่จะต้องตามให้น้องคนนี้ไปงานเลี้ยงด้วยไอ้สิ่งเหล่านี้เราก็อยากจะได้คำตอบเหมือนกันก็เข้าใจแล้วสรุปก็คือว่ารับนะในความเป็นสื่อจะทบทวนตัวเองแต่กราบเรียนว่าตำรวจก็ต้องทบทวนตัวเองด้วยเหมือนกันผมพูดจากหัวใจนะของประชาชนคนหนึ่งและด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งจริงๆห่วงอะไรก็ไม่ทราบไปกันที่พี่ชายที่แสนดีของผู้กับเบิ้มอีกทีใช่ค่ะผู้การเต่าใช่ค่ะพลตรีจรุลเกียรติปานแก้วรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงสายบังคับบัญชาโดยตรงเมื่อวานก็พูดสื่อสารอะไรบางอย่างนะคะไปฟังดูกันแล้วกันเชิญฟังค่ะคือขอสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยกันชุดสืบสวนทั้งหมดนะครับผมบอกเลยว่าทุกคนที่เข้าไปในงานนะทุกคนที่เข้าไปนะเขาไม่ต้องการให้ใครไปตายแต่เขาจะเข้าไปด้วยงานมวลชนเข้าไปเพราะความรู้จักเข้าไปอะไรเนี่ยเขาไม่มีเจตนาที่จะทำให้คนตายนะครับไม่มีเจตนาทุกคนสืบประวัติก็ไม่ใช่โจรผู้ร้ายอะไรนะครับให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะครับในเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเวลากระสุนปืนมันดังมาเนี่ยมันจะเห็นว่าคนเนี่ยมันแบ่งไปกี่พวกนะครับมันแบ่งไปกี่พวกพวกหนึ่งคือพวกที่ถูกกระสุนปืนซอสแบงค์กับรองผู้กับได้ถูกกระสุนปืนยิงพวกหนึ่งเนี่ยก็คือคนที่เข้าวิ่งไปประคองร่างแล้วก็อุ้มคนพวกนี้ไป
เลือดของท่านรองผู้กับกับสารวัตรแบงค์เนี่ยมันเปื้อนตัวทั้งหมดผมเห็นอยู่ไอ้พวกเนี้ยนะครับสารวัตรแบงค์กับรองผู้กับรองผู้กับไม่ต้องพูดนะสารวัตรแบงค์เขาพูดอยู่แล้วว่าพวกเนี้ยช่วยผมไม่ได้หนีไม่ได้ละเว้นนะก็ว่าไปส่วนหนึ่งนะครับว่าไปแล้วเลือดเขาบอกอยู่แล้วนะเลือดของไอ้สิวอ่ะบอกทุกคนอยู่แล้วพี่ๆที่ช่วยเขาอ่ะนะไอ้พวกที่เลือดมันเปลี่ยนสีจากสีเลือดหมูเนี่ยเป็นเลือดเสียเนี่ยรบกวนชุดสืบสวนเนี่ยอัดให้เต็มที่นะเอาให้สบายใจเลยนะเอาให้เต็มที่เห็นด้วยนะครับในส่วนที่ไม่เคยได้ยินเสียงปืนเลยไม่เคยเห็นเหตุการณ์เลยแล้วไปเจอเหตุการณ์แล้ววิ่งหนีเป็นหมาโฮซุกุซุมเนี่ยก็ไปจัดการละเว้นหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ตรงเนี้ยผมขอชุดสืบสวนก็ถอยมาก้าวหนึ่งอ่ะโอเคพูดกันตรงๆฟังอย่างนี้คล้ายกับส่งสัญญาณไปที่บิ๊กโจ๊กนั่นแหละพูดกันตรงๆค่ะด้วยความเคารพนะการสิ่งที่ต้องชมหัวจิตหัวใจของผู้การเต่าก็คือก็เป็นลูกพี่ที่ดีคนหนึ่งก็จับความรู้สึกได้อย่างหนึ่งอยากจะปกป้องเกียรติของลูกน้องที่ตายไปแล้วอยากจะปกป้องเกียรติของผู้กำกับเบิ้มก็เข้าใจได้ก็เข้าใจได้มุมนี้ก็ดีแต่คำหนึ่งที่ท่านผู้การพูดก็คือว่าตำรวจที่เข้าไปในงานเลี้ยงประจำเดือนของกำนันนกไม่ใช่ตำรวจไม่ดีทุกคนก็เข้าใจได้เอานะเปิดพื้นที่ให้พี่ๆตำรวจทั้งหลายได้สะท้อนความรู้สึกได้ระบายได้สะท้อนความรู้สึกและอะไรที่ฝากถึงสื่ออย่างพวกผมก็ยินดีที่จะน้อมรับแล้วก็นำกลับมาทบทวนบทบาทตัวเองก็แล้วกันค่ะนะโอเค